ไปล้างมือก่อนล้างมือตรงไหนอ๋อนี่ก็มีก็ต้องมีเยี่ยนมีฟองล้างมือไว้นี่มึนหัวมึนหูหัวมึนดีอย่าให้หน้ามึนแล้วกันแต่ว่าก็นายก็มึนนายก็มึนเสร็จเลยครับเนี่ยมึนอยู่ตลอดเสร็จเลยนะคุณด้วยดีแล้วที่รู้ตัวโอเคไปด้วยกันได้ใช่ไหมขอเสียงพี่ตรงนะครับฮะขอเสียงขอเสียงขอเสียงเอาไว้ไหนเสียงเอาที่ลงอ้าวมันก็ยังที่เดิมแต่มันไม่ได้เป็นตลอดเวลาเหยียบหลังเท้าให้เรียบร้อยซะเป็นพักๆพี่ตอนนี้หัวมึนหัวทั้งคู่เลยโอเคมาเลยจ้าคนที่ใช้ความคิดมากอยู่ในวัยที่กำลังไฟเพื่อการอยู่รอดการอยู่รอดปกติไม่เห็นเป็นเพราะมันเป็น 2-3 วีคไม่แปลกไม่ต้องแปลกไม่ต้องแปลกหลุมจะหายเพียงแค่คำถามง่ายๆตื่นคำตอบจะมาได้จ้าแป๊บนั่นแน่นี่แหละคือคำตอบทางการแพทย์เขาจะเรียกว่าออฟฟิศซินโดรมของผมว่าโรคไฮเทคได้ทั้งหมดเพราะมันอยู่ที่เซลล์ทั้งหมดที่พูดเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์เส้นเอ็นเซลล์ประสาทได้หมดโอ้ไหมมันตาสว่างขึ้นด้วยรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าสดชื่นขึ้นมาด้วยทางนั้นมันจะเกิดความรู้สึกมาสดชื่นขึ้นมาด้วยในขณะเดียวกันอ้าวตรงข้างนี้คือผิวทั้งวันเหมือนเดิมเหรอโทษครับแต่เห็นอาจารย์บอกดีกินเข้าไปก็กินอือหือโทษครับปึ๊บโทษครับปึ๊บเห็นไหมมันโยงมาตรงนี้มันถึงกันไม่เห็นได้ใช้คอมหรอหรือว่าอ่านมือถือโอ้โหนั่นแหละคือใช่แหละนั่นแหละคือใช่ละถึงแม้ว่าอยู่จะไม่ได้ใช้นะคลื่นเนี่ยอยู่เดินไปตรงสนามนี่มันก็เจอครับคลื่นอยู่ไหมก็เลยมันหัวขึ้นไส้ถูกต้องเลยมันมีเชื้ออยู่แล้วจ้าเกี่ยวกับจะมีประจำเดือนได้ไหมคะก็ร่างกายของเรามันก็เป็นไปตามของธรรมชาติเขาก็หลายอย่างมันจะโคเปเรตกันนะโทษครับทุกอย่างมันถักทอกันแบบองคาพระยกถักทอกันปุ๊บเอฟโทษ
ปึ๊บอื้อหืออ่าอืมอุณหภูมิหรือความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาครับเป็นตัวเร่งเลยฮะอัตราเร่งตัวเร่งคือความร้อนความกดความดันความชื้นความกดความดันความชื้นและความร้อนความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทุกเรื่องความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทุกเรื่องครับ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 มันต้องเข้าใจในบทบาทพวกนี้ให้ได้ความกดความแรงความชื้นและความร้อนโดยเฉพาะความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดความชื้นและความกดดันโอ้โหภาษานี้มันไม่ใช่ธรรมดาเลยอันนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับค่อยๆดีขึ้นครับครับครับกดไหลย้อนคือแสบหน้าอกแสบคอ แสบคอคอแห้งกินเยอะขึ้นครับทานเยอะเหมือนเดิมจ้ะทานเยอะมากเลยหิวอะไรก็ไม่รู้หิวร้อยแปดเลยหิวกินที่ขวางเออพรุ่งนี้ถ้าเอาช้างเดินผ่านกินทั้งตัวเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรหิวก็เลยก็หิวอะไรกินแน่มันมีกินกินไปเถอะคนไม่มีกินต่างหากที่มันแย่เวลาเนี้ยคนมีกินกินไปเลยเมื่อกี้เห็นว่าพอกินได้ก็ยังดีนะอาหารทำให้เรามีพละกำลังเชื่อมโยงเป็นลูกโซ่เหมือนกันโอเคห่วงโซ่อาหารก่อให้เกิดพลังงานประจำวันที่จะใช้ในการมูฟเมนต์นู่นนี่นั่นต้องเข้าใจในกรอบนี้ให้ได้รีแลกซ์มันเล่นๆไปเงี้ยข้อเคลื่อนมันก็จะคลายมันมาจากคอมพิวเตอร์ถูกต้องไหมคีย์บอร์ดดูละครยิ่งไปใช้ชีวิตต่างประเทศเนี่ยพวกนี้มันใช้หมดตลอดเวลาไหมไม่ใช้ไม่ทันเพื่อนใช่ไหมล่ะไม่ใช้ไม่ได้เลยถูกภาพบังคับหมดปึ๊ดดูก็จะบาลานซ์ใช่โทษครับปึ๊ดอึ๊บนั่นแน่รีแลกซ์เลยโยมน่าโทษครับปึ๊บโทษครับปึ๊บอ่อนตามมืออ่อนตามมืออ่อนตามมืออย่าสู้ไม่อย่าสู้ยิ่งอ่อนยิ่งดีผมจะรู้จังหวะผมทันทีครับเพราะจังหวะมันเป็นฟิลลิ่งวัดกันที่ฟิลลิ่งที่ลึกลักลึกซึ้งมากฟิลลิ่งโทษครับนิดเดียวข้างนี้บ้างอย่าไปก่อน follow me เป็นผู้ตามที่ดีตามด้วยฟิลลิ่งโทษครับแล้วก็จะคนละเรื่องเลยทีนี้ครับเอาล่ะรีแลกซ์ดูสิหัวเหินในโฟล์หมดเลยตาเตอเดี๋ยวโหเลยพูดใหม่สบายขึ้นแล้วสบายขึ้นเยอะคิดว่าคราวที่แล้วให้บอกเส้นเลือดขอดว่าขอดไหมล่ะอ๋อหนูขอดมาแล้วเด็กแล้วยืนเยอะสองยืนเยอะ ผลจากเราจากกันคราวนู้นยืนเยอะเท่ากันเพราะชั่วโมงสอนมันเท่ากันไงเท่าเดิมเป็นมาหลายปีแล้วอย่าเพิ่งไปถึงตัวนั้นชั่วโมงสอนเท่าเดิม before ถึงมีนะเป็นชั้นตัวเรียนที่ after me สอนเท่าเดิมผลเป็นยังไงครับ
อย่ามาวอรี่ตรงนี้กำลังพูดถึงฟิลลิ่งไม่ได้ปวดไม่ได้ปวดโอเคเดี๋ยวสนใจตรงก็ได้ผลตรวจคือชีวิตก็ใช้ง่ายขึ้นไม่ได้วอรี่มาแล้วสำหรับตรงนี้โทษครับเส้นเลือดดำถูกต้องครับเส้นเลือดตรงนี้ที่เขาผ่าเอามาใส่หัวใจบายพาสนี่แหละหมอเขาบอกว่าเป็นอะไรไม่ประโยชน์ไม่ประโยชน์ธรรมชาติจะสร้างมันทำหอยทำไมใช่ไหมหมอนี่ก็เกินไปใช่ไหมจะนำมาสับสนวิชาชีพตัวเองก็ว่าไปทุกเรื่องหลายเรื่องที่ไหนได้ถ้าไม่มีประโยชน์ธรรมชาติก็จะสร้างมาทำไมเนี่ยคนมันไม่คิดกลับไม่มีใครพาคิดก็เพราะเช่นนั้นแหละจึงมีลุงหงอกหน้าวันนี้ก็พาคิดไงเห็นไหมมาอะไรมาปรับความเชื่อปรับนะไม่ใช่เปลี่ยนนะความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเหมือนกันมาปรับความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ดีไหมถ้าดีไหมก็โอเคเปิดใจโอเพนไมน์มาใส่กันใครมีข้อมูลอะไรก็ว่ากันมากองกันเป๊ะก็คุยไปมามันก็ชำแหละข้อมูลแต่ละอันแต่ละคนมันจะเหลือน้อยสองน้อยไปทีละน้อยชวนใจก็ได้ท็อปกับมันนะเห็นไหมท็อปอะไรไม่ใช่ท็อปซีเรียสนะมันเป็นท็อปวิสดอมเอาเปล่าอ่ะนะมันได้ท็อปตัวนั้นต่างหากโทษครับจะสบายเนี่ยโทษครับนี่คือความสบายเดินนั้นมันก็เป็นสปริงมันไม่ล้าเวลาเดินมันจะเป็นสปริงข้อจะไม่ล้าเมื่อไม่ล้ามันก็ไม่ลุงดูดเอเนอร์จีเราไปมันอีทอะไรต่างมันก็บิ้วมันเป็นเอเนอร์จีหมดหรือว่าเบิร์นมันเป็นเอเนอร์จีหมดมันต้องคิดอย่างนั้นแล้วต่อไปนี้นะครับเราไม่ต้องพูดถึงว่าเบาเปรี้ยวหวานไขมันไม่ต้องพูดเพราะพูดแล้วก็ไม่จบเพราะสิ่งที่ว่านั้นมันเป็นเรื่องรังไปหมดแล้วเห็นไหมเรากลับมาทำไงล่ะมีเบิร์นอย่างเดียวครับที่จะไปเผาไหม้น้ำมันและน้ำตาลในเลือดและในเส้นเลือดมีพลังงานความร้อนเท่านั้นเองจะทำมันการง่ามอากาศตัวนี้เป็นตัวจะต้องทำนะครับฝากเอาไว้เพราะมันของธรรมชาติทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ได้ซื้อไม่ได้อะไรเลยเพียงแต่มาแล้วเข้าจังหวะในการปฏิบัติการร่วมกันเท่านั้นเองนะครับมันเข้าจังหวะก็แปลว่าไม่มีใครมาพูดเรื่องนี้มาก่อนมาความจริงโอ้โหมันสำคัญตั้งแต่มาแรกนะอากาศจริงๆมาจากแม่หายใจแทนไงเข้ามาได้อะไรเข้ามาได้ก็ผ่องถ่ายมาตามสายสะดือก็คือเลือดนั่นแหละไปยังลูกแปลว่าเลือดมาตั้งแต่นู่นนะปฏิสนธินะให้รู้เรื่องของเลือดนะเข้าไหมเลือดก้อนนั้นมาตั้งแต่ปฏิสนธินะโยมคำว่าปฏิสนธิเนี่ยทางการแพทย์เขาจะมาเริ่มต้นพูดคำว่าโอเครู้จักสเปิร์มรู้เอ๊ะไข่นะแต่ไม่รู้ว่าไข่เกิดได้อย่างไรจบข่าวเลยสเปิร์มก็ได้ไงจบข่าวเหมือนกันจะรู้ว่าของสองสิ่งมาใจเอ๊ะการเป็นอะไรล่ะตามภาษาฟิสิกส์เขาเรียกว่าอะไรเอมิโร่เหรออะไรไอ้โกดอันเนี่ยมันมีภาษาเขาเดี๋ยวโกดเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็มีอะไรโครโมโซมก็ยุ่งเกี่ยวก็มาเริ่มต้นก็ยีนโครโมโซม RNA DNA เริ่มต้นตรงนั้นโอ้
จริงๆ RNA มันไปไกลกว่าแอมานะให้ดูว่ามันไปไกลกว่านะ DNA เนี่ยแอมานี่ก็รู้ถึงเซลล์ท่านเองอืมใช่ตั้งแต่เด็กแล้วครับกายภาพอ่ะอือหือก็กำลังได้ปกตินะวิ่งได้แล้วก็อืมแต่เราระมัดระวังอืมทางที่เราต้องออกกันครับครับครับก็โอเคถ้าเรารู้ว่าเรามีจุดอ่อนก็ระวังมันธรรมดาแต่เวลาละล้าแล้วก็มันเริ่มระวังกันนะเวลาละล้าเนี่ยวิ่งได้เต้นได้เออโทษปึ๊บโทษอึ๊บนี่นะคือพละกำลังเหมือนข้างซ้ายที่ได้เมื่อกี้นี่ครับปึ๊บเห็นไหมโอ้ไหมขยับเอาจบครับโอเคเอามามีปัญหาเรื่องท้องไหมเป็นแต่ท้องอ่ะมีแต่อันฉี่อ่านหนังสือเกี่ยวอะไรกับอันฉี่ไปอันทำไมล่ะก็อยู่ในรถในท้องมันก็อาจจะอ่อนแอไปบ้างบอกปากกับเกิดเป็นผู้หญิงไปเงี้ยมันยากตัวนี้คอมฟอร์ตก็ใช้เหมือนเข้าไม่ได้เป็นผู้ชายสบายเลยเป็นผู้ชายสิโยมยากอยู่เออไม่รู้ภาพไหนเนี่ยผู้หญิงเนี่ยมันโอ้โหชีวิตมันอยู่ยากเนี่ยผู้หญิงมันใช้ยากเนาะจริงป่ะครับไอ้ผู้ชายมันช่างง่ายเหลือเกินในเรื่องพูดที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมของผมในถุงพลาสติกอย่างเดียวจบข่าวเลยในรถใช้ขวดยังได้ด้วยอ่ะโอเคลองคิดเล่นๆเฮ้ยแล้วเราให้ผู้หญิงก็ฟังก็จะได้อิจฉาผู้ชายมั่งมันใช่อิจฉาต้องเข้าใจผู้ชายไม่ใช่อิจฉาผู้ชายเข้าใจมั้ยต้องเข้าใจในกรอบผู้ชายมันมาอยู่ในจุดที่เข้าใจอ่ะอิจฉาทำไมเข้าใจกันละกันไม่ดีกว่าเด้อเอาละเอาท้องมานั่งให้สบายที่สุดเท่าที่สบายได้ครับท่อปัสสาวะอั้นปัสสาวะโทษครับมันจะเสียแป๊บไปนิดมันเหมือนเป็นโดนเส้นมันครับโทษครับตอบคำถามไหวไหมครับห้ามห่อตัวพอแล้วโอเคครับแปลว่ามากกว่านี้ไม่ได้แล้วจ้าโทษครับปึ๊บแค่นั้นแหละครับพอผมปล่อยมันจะโล่งเบาไปตามมือตามเอาไว้เอาไว้ว่าที่ผมกดจะเป็นเช่นนั้นจบไหมสบายเลยอ้าวให้คะแนนตัวเองประเมินตัวเองมันถึงยุคประเมินตัวเองเมื่อกี้ผมบอกว่าเด็กนักเรียนให้เขาประเมินตัวเองนะครับอ้าวที่เธอทำข้อสอบมาเธอประเมินตัวเองที่ได้กี่คะแนนดูซิมันจะประเมินตัวเองทีนี้มันอยู่ในตัวเราทีนี้อ่ะเห็นไหมครับเราต้องมาตรวจการประเมินตัวเองของเขาก็แค่นั้นเองเห็นไหมว่าใครล่ะประเมินตัวเองไม่โอเวอร์เห็นไหมก็เอาคนนั้นนะฮะมาเป็นหมายเลขหนึ่งไปเลยเห็นไหมครับนี่วิธีของผมนะจะเป็นวิธีอย่างนั้น ถ้าผมสอนเด็กนะประเมินตัวเองมาเลยเอาไปเลยคะแนนเธอเอาเองทุกคนให้เขาหมดเอาเองต้องการอะไรบอกประเมินเองให้มันถูกเห็นไหมผมว่าเป็นวิธีใหม่เดี๋ยวที่สุดแล้วเราก็ต้องมาประเมินทีหนึ่งโอเคครับเรามาเข้าหาตารางว่าใครล่ะครับมันอธิบายมันเป็นเช่นนั้นมันประเมินตัวเองเท่ากับเท่านี้โอเคไหมครับแต่เราฐานะเป็นครูบาอาจารย์
ตอบคำถามปัจจุบันมาแค่นั้นเราให้คะแนนเท่ากับเท่านี้เห็นไหมผมว่ามันใช้ได้จริงๆนะมันเป็นแนวทางอีกอันหนึ่งให้กับเด็กฟายเอาสิ่งนั้นด้วยตัวเขาเองให้มากขึ้นงงไหมไม่งงเนาะงงนะนี่เอาไว้สอนยิ่งทำไว้สอนอยู่เวลาเนี้ยครับครับครับเรื่องทดสอบโดยปรนัยมันวัดผลไม่ได้หลังตอนเนี้ยมันเจอวัดเวิร์บทูเดาหมดนะมันเจอเวิร์บทูเดาหมดเพราะเราก็ผ่านมาก่อนแล้วเวิร์บทูเดาเลยเกี่ยวแล้วอย่าไปสนใจกับมันเอาคืนกลับไปเกินกว่า500เท่าคุณโยมเอาขี้หมามาให้ที่นี่เอาคืนกลับไป500เท่าถ้าเอาอย่างอื่นที่มันดีกว่าขี้หมาก็เช่นเดียวกันเอาคืนกลับไปเกินกว่า500เท่าและเกินกว่า500เท่าพอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้และขอให้เหลือขอเหลือพอทุกคนเอวังมีแต่กับนิสสาธุอาเมนอาเมนโอ้และอามิตรพุทธ thank you very big จบข่าวครับภาษาลุงออกเปลี่ยนภาษา